สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ณพัชรินทร์ย้อนเล่าความประทับใจสุดซึ้งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องเสียคุณพ่อดาวตลกณคอมชวนชื่นสำหรับลูกสาวไอซ์ณพัชรินทร์ซึ่งถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วแต่แฟนคลับทั้งประเทศก็ยังคิดถึงณคอมอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุดเธอได้มาเปิดใจในรายการซีสตอรี่ของช่องอมรินทร์ทีวี HD 34บอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจในความรักกับคุณพ่อโดยพิธีกรได้ถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไอซ์ตอบว่าตอนนี้ก็ถือว่าเข้มแข็งมากขึ้นแล้วค่ะก็4เดือนแล้วเนอะมันก็ต้อง move on ไปกันถ้าไปจมมันก็คงทำอะไรลำบากช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าเห็นว่าหลังจากคุณพ่อไม่อยู่มีคนมาเล่าว่าคุณพ่อได้แอบให้ความช่วยเหลือคนที่ลำบากเยอะมากไอซ์ตอบว่าคือไอซ์เพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่ค่ะสมมติว่าพ่อเขาทำรายการประจำและก็ได้สนิทกับทีมงานเวลาพ่อได้ยินเขาคุยกันว่าช่วงนี้ลำบากหลังเสร็จจากกองเขาก็จะเรียกคนนั้นมาคนที่มีปัญหานะคะแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือแบบหลายหมื่นเลยไอ้ฟังมาพอมาพูดตอนนี้แล้วจะร้องไห้เสียงสั่นเรารู้สึกแบบโหพ่อทำไมพ่อมีน้ำใจจังทำไมพ่อเราช่วยทุกคนเรามารู้หลังจากที่พ่อเราไม่อยู่แล้วซึ่งทุกคนมาขอบคุณพ่อเยอะมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดราม่าขอบคุณครับ